คนไหลว่ามีไฟคริสต์มาสอยู่ในบ้านด้วยนะมอกอัพผมว่ามอกอัพไม่มอกนะเพราะว่าเนี่ยคืออันนี้เป็นระบบสากลก็บ้านเราก็ใช้อยู่ที่สนามคลอง5นะครับงานซุปอัพก็ใช้ไฟคริสต์มาสแบบนี้คนซื้อมาเนี่ยต้องใส่จะคิดถึงซุปอัพนะครับโอเคแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่ที่อู่สยามโปรโตไทป์ 4x4 ที่พนมเปญ นะครับประเทศกัมพูชานะครับเดี๋ยวเรามาหาสยามโปรโตไทป์ที่หลายคนถามว่าเฮ้ยตอนนี้นายามเป็นยังไงนายามทำอะไรอยู่นายามเลิกแข่งแดกแล้วเหรอสำหรับคนที่คิดถึงนายามนะคือนายามไปไหนนายามเลิกแข่งแล้วเหรอนายามทำอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวเทปนี้เราจะมีคำตอบให้นะครับว่ารายการซูปอัพกลางปี2023ปลายปีที่จะถึงเนี่ยนายามจะวิ่งหรือเปล่าครับเดี๋ยวไปฟังจากนายามไปครับเราก็มาเจอนายามนะครับนายามสวัสดีครับครับสวัสดีครับไม่เจอนายามนานมากนะครับ3ปีน่าจะประมาณนั้นได้ครับครับก็คือนายามเนี่ยก็ปกติแล้วก็จะแข่งแดกปุ๊บหลังจากที่ซุปอัพเว้นวรรคนะครับเราไม่ได้เลิกก็คือเว้นวรรคไปก่อนเนี่ยนะครับก็หลายคนก็ถามว่าเอ๊ะนายามไปไหนว่าทำไมไม่เห็นนายามมาในวงการมอเตอร์สปอร์ตอีกเลยนะครับผมก็ตอนนี้น้าทำอะไรอยู่ครับจริงๆก็มาอยู่ที่กัมพูชาสักพักแล้วนะครับแล้วก็ทำธุรกิจทำอะไรอยู่ที่นี่ครับหลักๆก็คือเปิดบริษัทมีบริษัทก่อสร้างบริษัทเกี่ยวกับ F&B แล้วก็พวกเทเลคอมอะไรพวกนี้ครับทำหลักๆอยู่3บริษัทก็เลยมาอยู่ที่นี่ปี2ปีก่อนที่ซุปอัพจะเว้นวรรคก็มาทำแล้วครับแต่ว่าอาจจะยังมีไปอยู่บ้างอะไรครับโอเคก็รู้แล้วครับว่านายามก็ดำเนินธุรกิจนะครับก็ตามภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบมากขึ้นนะครับหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่านายามมาเล่นแดกได้ยังไงครับเอาว่าเล่นแดกเนี่ยก็มาจากเพื่อนชวนนะครับไม่มีอะไรมากเพื่อนชื่ออะไรครับเพื่อนสปีดีครับในสายป้ายยาด้วยไม่ต้องห่วงครับเจ้านั้นคือผมจำได้เนี่ยว่าผมเจอหน้าครั้งแรกคือซูปราคันที่ยังเป็นรถสตรีทอยู่ก็คือเป็นคันสีน้ำเงินคันนั้นรู้สึกจะประมาณ1,000แรงม้าหรือ900หย่อนๆนี่แหละคันนั้น1,020ครับ1,020นะครับอันนั้นก็คือเป็นรถก็เหมือนกับคนทั่วไปที่ก็เล่นรถนี่แหละใช่เป็นรถสตรีทธรรมดานี่แหละเดี๋ยวนะตอนนั้นผมจำได้ว่าน้ามีช็อปสยามโปรโตไทป์อยู่ที่เมืองเอกครับเมืองเอกคูคตนะครับเมืองเอกตรงมอลังสิตอ่ะมอลังสิตใช่ก็ยังได้ไปถ่ายรถน้าอยู่นะครับพอสปีดดีไปป้ายยาอะไรนะถึงแบบเข้ามาลึกขนาดเนี้ยตอนนั้นก็เขาก็ชวนให้ไปวิ่งแดกเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเข้าออกกาอู่บุญตาแล้วชวนไปจูนรถให้บุญตาอะไรเงี้ยครับผมก็วิ่งสตีจะไปวิ่งทำไมวะแดกอะไรเงี้ยนะก็แม่งวิ่งทางตรงๆง่ายๆจะไปยากอะไรวะอะไรจะเรียกกูไปทำไมอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไปจูนรถจูนอะไรกับสปีดดีประจำครับแม่งก็ล่าผมไปตลอดอะครับครับแล้วน้าก็ไปด้วยก็ไปครับตีหนึ่งตีสองบางทีแม่งเช้าอย่างเงี้ยครับผมน้าก็ไปดูเพราะน้าก็ไม่ได้จูนอะไรตอนนั้นไม่ได้จูนอะไรครับก็ไปนั่งจูนรถนั่งช่วยดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยครับผมก็เรียกว่าซึมซับมาเรื่อยๆใช่วันนึงที่น้าตัดสินใจว่าเฮ้ยกูจะเข้าแท็กละตอนนั้นก็ปีดีนะครับมันทำตอนนั้นจูนรถเปลี่ยนจากเบนซินซูปาครับซูปาเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีขาวครับก็คือคันนั้นเลยคันนั้นเลยครับเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีขาวเพราะว่าใส่ชุดบริคิดเป็นท็อปซิเกตไวบอดี้คันนั้นสวยนะผมจำได้ก็เป็นท็อปซิเกตไวบอดี้ก็เลยเอาคันนี้ไปวิ่งดูเดี๋ยวจูนให้ก็จูนเสร็จก็ไปลองที่สนามครับตอนนั้นเป็นเครื่องตอนแรกเป็นเครื่อง 2J ครับแล้วก็มาจูนจนเครื่อง 2J คิดว่าก็คุยกันว่าเครื่องไม่หนักรถไม่วิ่งไม่ได้หรอกครับแล้วก็ประกอบกับตอนนั้นเครื่อง 2J มันจูนไปพันกว่า1,100นะมั้งครับก็เลยแบบอยากเปลี่ยนอยากลองอะไรใหม่ๆครับตามสไตล์ครับคือ 2J มันไปสู่สำเร็จไปแล้วล่ะตอนนั้นใช่ครับใครๆก็ทำครับปีดีก็หาข้อมูลกันมาครับนั่งเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับครับว่ามันมีอะไรบ้างก็ปีนี้มาจบที่เครื่อง 3RZ ของทาโคม่าครับเป็นรถกระบะที่เมกันก็เป็นเครื่อง4สูบ2007 2,000 เครื่อง4สูบ 2,600 ครับ CC ครับก็เป็นเครื่องเบนซินนะครับก็เลยไปซื้อเครื่องเบนซินเนี่ยที่เชียงกงมาครับมาลองทำกันก็จูนตั้งแต่เบนซิน95อะไรเงี้ยครับก็ใส่เปลี่ยนเทอร์โบเปลี่ยนอะไรไปเรื่อยครับจูนตั้งแต่400ม้าไปจนถึง 1,300 ม้าจบที่น้ำมันแมคซิม่าครับ 1,300 ม้าแรงกว่า 2J อีก
แต่ยังอยู่ในรถบอดี้ซูเปอร์นะครับครับอยู่ในรถบอดี้ซูเปอร์คือคนนั้นอ่ะก็ไอ้คันนั้นเนี่ยคนก็มองว่าเป็นเฮ้ยเป็นรถเฟรมรถนั่นรุ่นนี้หรือเปล่าไม่ใช่ก็คือคันนั้นคือเป็นฟูลบอดี้เลยฟูลบอดี้เลยครับครับมีแค่ทำแท่นเครื่องอย่างเดียวเพราะว่าเปลี่ยนจาก 2J เป็น 3R ได้ห้องเครื่องโล่งอะไรเงี้ยครับครับไปวิ่งในสนามแดกอะไรเงี้ยครับจำได้เพราะว่าคันนี้ลงปก SO เลยแล้วก็ลงคอลัมน์ซูเปอร์สเปเชียลซึ่งผมเป็นคนเขียนเองทั้ง2ทั้ง2เวอร์ชั่นใช่ครับโอเคนะพอเข้าสู่วงการแดกตอนนั้นนะรู้สึกว่าไงพอขับไปปุ๊บมันมีมันซักเซสมั้ยหรือว่ายังไงหรือหน้าหาอะไรอยู่อ่ะผมไม่ซักเซสหรอกครับรถเวทนั้นเราก็เพิ่งขับแม่งยิ่งขับแม่งก็ยิ่งยากเนี่ยขับอ่ะมันง่ายครับแต่ชนะมันยากเพราะว่าทุกคนแม่งเบียดกันหมดเลยอะไรเงี้ยแม่งยากตกรอบไปแค่วันศุกร์อ่ะครับครับก็คือวันศุกร์ควอลิฟายตกรอบครับเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้แข่งไปยืนดูเขาแข่งครับก็ตอนนั้นก็ยังเป็นแค่ผู้เข้าร่วมใช่ครับไปร่วมทุกปีครับครับแล้วก็ยืนดูทุกปีครับก็หลังจากนั้นน้าเหมือนกับว่าเฮ้ยน้าต้องหาทางออกละมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ละผมก็ไอ้พอมันแพ้เรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็อยากชนะครับใช่อยากเข้ารอบอ่ะใช่อยากเข้ารอบละปีดีก็คุยกันครับตอนนั้นบุญตาเริ่มจะคุยกันว่าจะอยากได้เป็นเฟรมหน้ายาวก็เลยซื้อเฟรมหน้ายาวมาครับคันหนึ่งผมก็ซื้อเฟรมมาคันหนึ่งเหมือนกันจะเป็นปณิธาน่าจะจำกันได้อยู่คือเป็นรถฟันนิคาคันเดียวในเมืองไทยแน่นอนคันนี้คันเดียวในเมืองไทยแน่นอนซึ่งหลายคนก็ถามบอกว่าน้าสั่งมาแล้วทำไมน้าไม่วิ่งไม่วิ่งเหรอครับเพราะว่านั่งไม่ได้ครับเบาะเดิมมาเนี่ยตัวเบิ่มเริ่มเลยครับอ๋อไซฝรั่งผมนั่งมองอะไรไม่เห็นเลยครับครับมองไม่ผ่านเครื่องเลยครับเพราะคือถ้านึกภาพฟันนิคาออกเนี่ยก็คือฟันนิคาเป็นรถเครื่องหน้าแล้วมีบอดี้ครอบใช่แล้วบอดี้ครอบพอครอบไปปุ๊บเนี่ยมองที่อะไรไม่เห็นเลยครับครับผมซูเปอร์ชาร์จไม่รู้อย่างนี้ให้บุญตามานั่งขับไปลองรถครั้งแรกอะไรเงี้ยให้บุญตาไปลองนั่งขับบุญตาบอกมองไม่เห็นเหมือนกันเห็นแต่ข้างบนเห็นที่นอนบุญตาชะเง้อขับอยู่เงี้ยครับผมสุดท้ายก็ขับกันไม่ได้ครับเซตอัพไม่ลงตัวเหมือนซื้อมาวิจัยป่ะนะไม่รู้จะทำให้มันวิ่งได้ยังไงครับตอนนั้นเห็นบอกว่าถ้าแค่คำนวณค่าใช้จ่ายก็ขี่ทั่วมานะใช่ไหมใช่ต่อรันเนี่ยใช่ครับประมาณเท่าไหร่ครับตอนหนึ่งรันนะตอนฟันนิทาครับตอนฟันนิทาที่คำนวณนะคือถังมันหนา60ลิตรครับวิ่งทีเนี่ยก็หมด60ลิตรเลยครับ1ลันเบิร์นยางแล้วออกไปจนถึงปลายเส้นนะครับ60ลิตรใน402เมตรผมคำนวณอัตราสิ้นเปลืองไม่ถูกน่าจะเป็นแบบกี่ลิตรต่อ1กิโลเมตรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยยังก็เปิดก๊อกก็เลยครับครับคือเขามีกิโลเมตรต่อลิตรไงครับอันนี้จะเป็นลิตรต่อกิโลเมตรน่าจะแบบโอ้โหแบบไม่ธรรมดาร้อยสแลนแอลใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ร้อยคำนวณยากครับก็ค่าใช้จ่ายตอนนั้นใช้น้ำมันอะไรครับถ้าวิ่งนะถ้าในเครื่องฟันนิคาเนี่ยสเปคเข้ามาเขาเป็นแอลกอฮอล์ครับครับใช่ครับแล้วก็วิ่งสรุปกันว่าวิ่งไม่ได้บุญตาก็เลยคุยกันว่าบุญตาเอาหน้ายาวมาคันไปซื้อหน้ายาวดีกว่าใช่ไปซื้อหน้ายาวมาคันเป็นเครื่อง V8 ครับซูเปอร์ชาร์จบุญตาก็เลยเอามาลองขับกับบุญตานั้นขับก็ไปยืนดูบุญตาวิ่งอะไรเงี้ยครับจนบุญตาวิ่งจนเครื่องคันนั้นพังบุญตาก็บอกไม่ไหวแล้วกลับมา 2J เราดีกว่าคันนั้นเป็น V8 คันนั้นเป็น V8 ครับตอนซื้อมาเป็น V8 ทั้งคันบุญตาก็ไม่เอากลับมา 2J เหมือนเดิมดีกว่าครับใช่ครับบุญตาก็เลยเลิกวิ่งหน้ายาวครับมาทำรถสเปซเฟรมเหมือนเดิมขับ 2J เหมือนซูเปอร์อะไรเงี้ยครับก็ตามสไตล์ตอนนั้นผมก็เห็นทิ้งเฟรมไว้เฉยๆครับพิงอยู่กับต้นมะม่วงที่อู่บุญตาครับลองกลับมาทำดีกว่ายังไงตอนนั้นที่คิดคือคุยกันกับสปีดียังไงเจ้าตำรับของแดกจริงๆอ่ะมันก็คืออเมริกาครับแล้วรถที่เร็วที่สุดในสายแดกมันก็คือหน้ายาวเครื่อง V8 ครับผมเลยบอกว่ายังไงคือฝรั่งมันทำได้เอาว่าเราก็ต้องทำได้วะยังไงก็ V8 ต่อครับก็เลยไปชวนปีดีก็หาเครื่อง V8 คำถามคือเราจะหาเครื่อง V8 ที่ไหนในเครื่อง V8 มันพังไปแล้วซึ่งประเทศไทยไม่มีแน่ๆใช่ครับเครื่อง V8 มันพังไปแล้วครับที่ติดมากับรถสปีดดีก็เลยแบบช่วงนั้นสปีดดีเขามีอาเขาทำหัวรถลากที่เป็นรถลากรถเป๊ปซี่ครับครับที่ขนส่งเป๊ปซี่ตามต่างจังหวัดที่เป็นรถใหญ่ๆก็มีเขาจะมีเครื่องพวกนี้สแปร์ไว้เพื่อเป็นเครื่องเบนซินครับเพื่อจะเอาไปติดแก๊สอ๋อใ
ช่เครื่องรู้สึกจะรหัส632ก็ประมาณหมื่นกว่าซีซีหมื่นกว่าซีซีครับใช่ก็เลยไปเอาตัวนี้ครับก็ไปขอแบ่งเขามาขอแบ่งมามันคือรถแดกมันคือเครื่องรถบรรทุกใช่ไหมนะเครื่องรถถั่วลากเลยครับโอ้โหเรามาทำวิ่งแดกจะเป็น V8 ครับก็เลยไปขอเขามาครับมาทำก็เอาเครื่องมาตอนแรกก็เอามาวางเฉยๆเลยครับดุนๆเลยครับวางแล้วลองกี่ดูแม่งก็ไม่เร็วครับแล้วก็มาจัดเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนฝาเปลี่ยนอะไรเนี่ยตามสูตรสไตล์เราทำรถโมครับก็เปลี่ยนฝาเปลี่ยนแคมซึ่งแคมในท้องตลาดมันไม่มีอะไรมากมีแค่สเตมเดียวอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาฝาเอาอะไรมาเปลี่ยนตอนนั้นก็เป็นเครื่อง NA เป็นเครื่อง NA นี่แหละครับแล้วก็วางก็วิ่งไม่ดีปุ๊บปะปุ๊บปะอะไรอยู่แถวนั้นนั่นนะรู้สึกจะวิ่ง10กว่าด้วยซ้ำโอ้โหอยู่ไม่ไหวนะ10กว่าโดนกระบะสวนครับใช่ครับตอนนั้นโดนกระบะสวนแน่นอนก็เหมือนเดิมครับพอวันศุกร์ก็จบครับวันเสาร์ที่ก็ยืนดูเขาวิ่งเหมือนเดิมแต่คันนี้จนเปลี่ยนจากเครื่อง NA ธรรมดาเปลี่ยนมาเป็นเครื่อง NA ฉีดแก๊สครับฉีดแก๊สก็ดีขึ้นมาหน่อยก็ไม่สักเซสอีกก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องเอาจาก NA ออกเป็นเครื่องเทอร์โบก็เอาเทอร์โบแปะเข้าไปใส่เข้าไปเหมือนโมแบบสไตล์บ้านเราครับก็คือเครื่องอะไรก็ได้แปะเทอร์โบแม่งแรงหมดพอแปะเทอร์โบแรงจัดเลยครับเทอร์โบ2ลูกเฟรมขาดเลยอุ๊ยออกตัวแค่เกียร์เดียวครับ60ฟุตแต่ยังไม่ถึงเลยแบบก็เปียงเดียวก็ขาดเลยเครื่องบิดแบบเฟืองท้ายแตกเฟรมขาดครับเลิกมันแรงจัดก็เลยเอาเทอร์โบออกแล้วก็หันมาไปศึกษากันใหม่ค้นคว้ากันใหม่จนว่าฝรั่งมันก็ใช้ซูเปอร์ชาร์จแล้วก็เอาซูเปอร์ชาร์จมาใส่แต่ด้วยความที่มันเป็นเครื่องที่ปกติแล้วเขาไม่ใส่ซูเปอร์ชาร์จไงเพราะเป็นเครื่องซีซีมันใหญ่มากเราก็เลยหาซูเปอร์ชาร์จเท่าที่หาได้มาใส่แล้วก็พัฒนาตัวซูเปอร์ชาร์จเนี่ยมาเรื่อยๆจนวิ่งดีสุดของคันนี้ก็คือ 7.0 ครับครับก็คือรถคันใหญ่ปัจจุบันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ครับรถคันเล็กคันเล็กคันเล็กที่เป็นเครื่องเชฟวี่ครับคันนั้นก็จะวิ่งอยู่ดีสุดก็คือ 7.0คันนี้รู้สึกจะได้แชมป์บ่อยที่สุดใช่ครับหลังจากลองผิดลองถูกมาประมาณ7ปีได้ครับ7ปีก็ถือว่าเป็นถ้าถามผมนะปานาจะสักเซสได้ถือว่าก็ใช้เวลาประมาณ1แต่ถามว่าก็ไม่แปลกเพราะกว่าจะหาเจอเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสูตรสำเร็จเนาะใช่ครับไม่ตอนนั้นไม่มีใครให้ข้อมูลเราได้เลยครับฝรั่งก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็แบบน้อยมากที่จะหาครับส่วนใหญ่ก็จะมีแบบขายมี eBay มีอะไรซึ่งเขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเราอยู่แล้วเขาขายของอย่างเดียวคือขายของก็คือคุณซื้อเนี่ยผมให้ในสเปคอย่างนี้คุณไปใส่แรงแรงไม่แรงไม่รู้ใช่ครับครับแต่เรื่องนึงเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยคนขับรถแดกก็จะค่อยๆเป็นสเต็ปนะอย่างสมมติว่าอาจจะขับซูเปอร์ซิกโบซิกซูเปอร์แม็กซูเปอร์แด็กเตอร์แต่นายามเนี่ยจากคันนั้นน่าจะเป็นโปรโฟหรืออะไรในซูเปอร์เนาะใช่ครับเป็นโปรโฟปุ๊บแล้วโดดขึ้นซูเปอร์แม็กซ์เอ้ยซูเปอร์ดักเตอร์เลยครับครับทำไมน้าถึงคิดว่าเอ้ยแบบซูเปอร์ดักเตอร์คือคำตอบของน้าละก็รถที่แรงที่สุดของโลกมันก็คือดักเตอร์ครับผมก็เลยไปตรงนั้นเลยดีกว่าครับคือส่วนหนึ่งก็คือไม่ต้องหาละใช่ครับแต่พออีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าทำไล่ขึ้นมาตั้งแต่โปรซิกอะไรขึ้นมาครับเราจะใช้เงินเยอะครับครับพออันนี้มาคือรถมันเฉพาะกิจจริงๆมันจะใช้เงินน้อยกว่าไม่ต้องมีไม่ต้องเสียค่าซื้อรถ1ละไม่ต้องมีค่าดูแลรถจดทะเบียนรถอะไรเงี้ยครับเข้ามานี้เลยก็คือจ่ายอย่างเดียวก็คือค่าเครื่องหนักๆเลยค่าเฟรมแทบไม่จ่ายไปดอยบุญตามาเงี้ยอ๋อคือดอยฟรีเลยว่างั้นประมาณก็เรียกว่าเป็นเหมือนกับว่าเฮ้ยก้าวกระโดดขึ้นสู่ทางลัดเลยใช่ครับนะครับใช้ทุนน้อยกว่าจริงหลายคนบอกเฮ้ยหูแดกเตอร์ต้องรวยต้องมหาเทพนั่นนี่เลยจริงเครื่องเนี่ยสมัยนั้นน่ะซื้อเครื่องตัวนี้มา 600,000 ครับเกือบล้านถือว่าแพงมากในขณะที่ 2J อยู่ประมาณ 30,000 ครับแต่ตัวนี้ซื้อมา 600,000 แต่ว่าเครื่องตัวนี้แทบไม่เคยพังเลยไม่เคยมีปัญหาเลยในขณะที่ 2J อยู่กับบุญตาเปลี่ยนเครื่อง 2J แบบเป็นว่าเล่นเลยคือซูมอัพเนี่ยสังเกตเลยครับว่าจะมีเสน่ห์อยู่อย่างนึงคือหลังจากวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยช่างทั้งอู่เนี่ยคือนั้นแม่งไม่ได้นอนใช่ครับยกเครื่องเรื่องปกติครับขี่ผ่านพิษได้เห็นเลยเดี๋ยวคันนี้ยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องนะครับ
นะครับแต่ว่าของน้าคือคุมผ้ากลับไปนอนครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นลงทุนครั้งแรกสูงใช่ครับแต่ว่าปลายทางอาจจะถูกกว่าใช่ครับแต่ทุกอย่างของมันจะเป็นใหญ่ๆหมดเพราะฉะนั้นความเสียหายมันน้อยครับอีกอย่างเราไม่ได้ใช้พรอมานซ์ของเครื่องมันแบบมหาโหดโอเคครับก็นะครับสถิติครั้งสุดท้ายนะครับซูมอัพ2019นะวิ่งไว้เท่าไหร่ครับ 6.5 ครับ 6.5 ใช่ครับครับ 6.5 นี้จะเป็นคันใหม่ละคันใหญ่จะเป็นเครื่องเฮมีละคันนี้ครับใช่ครับ 6.5 ความเร็วเข้าเส้น300เท่าไหร่จำไม่ได้ว่า340หรือ350อะไรแถวๆนี้ครับครับก็ฟังดูแล้วแบบบางทีแบบเฮ้ยโอ้โหในระยะ402เมตรเนี่ยผมมองว่ารถที่วิ่งความเร็ว300กว่าขึ้นไปเนี่ยนะถามจริงว่าตอนที่น้าอยู่ในคอกพิทอะครับตอนที่มันปึ้งออกไปแล้วเนี่ยน้าเห็นอะไรบ้างก็ไม่เห็นอะไรแล้วก็มองแค่สกอร์บอร์ดครับถึงสกอร์บอร์ดจะได้ดึงล้มกันคือหรือว่าไอ้ข้างๆไม่รู้แล้วมันพิ้วไปแล้วก็ไม่รู้มันคือถ้าถึงตรงคือเข้าเกียร์2ปุ๊บก็เตรียมดึงล้มแล้วครับเพราะว่ามีแค่2เกียร์ถึงมีแค่2เกียร์ครับถึงตรงนี้คือต้องดึงล้มแล้วแค่นั้นเองเพราะมันจะเป็นรูทีนอยู่แล้วครับพอออกปุ๊บตับเกียร์2ปุ๊บก็จับล้มแล้วครับครับถึงจุดที่ดึงล้มก็ดึงล้มครับแค่นั้นอ๋อคือน้าต้องคว้าไปเลยใช่ไหมพอถึงปื้อเห็นสกอร์บอร์ดปุ๊บสับเปี้ยงล้มใช่นะก็เป็นเรียกว่าเป็นสไตล์ของนักแข่งไทยนะเพราะว่าอย่างสนามที่เราใช้นี่ก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะเบรกระดับนึงเราต้องเพลย์เซฟไปก่อนบางทีก็ดึงก่อนบ้างอะไรบ้างครับอาจจะมีเขาเรียกว่าล้มลั่นบ้างใช่ยังไม่ทันรถยังไม่ทันเข้าเส้นปุ๊บล้มปึ๊กแล้วก็เพราะล้มเราจะตั้งไว้ปริ่มมากบางทีเบิร์นยางก็หลุดก็มีครับเบิร์นยางก็หลุดมีครับเคยมีอยู่ครับก็เรียกว่าเป็นเทคนิคการเซตรถของแต่ละคนซึ่งก็อาจจะมีความชอบหรือความถนัดไม่เหมือนกันนะครับนะโอเคก็เป็นเรื่องเล่าของนายามนะครับเกี่ยวกับวงการแร็กนะครับโดยพอรถแร็กเตอร์เนี่ยก็เหมือนเป็นเครื่องประจำตัวนายามเลยนะครับก็จะมีคำพูดหนึ่งที่ตอนนั้นก็จะมีนักเขียนครับก็คือบอยก็จะนิยามไว้ว่าเป็นผู้ชายที่ตัวเล็กที่สุดแต่ว่าขับรถคันใหญ่ที่สุดในสนามก็ใหญ่จริงนะเพราะไม่มีใครใหญ่นะแล้วฟูลไซส์แล้วครับ300นิ้ว300นิ้วครับโอเคครับได้ครับนะก็คงพอหายคิดถึงนะครับแต่นี่คือจะมีแฟนคลับถามมาบอกว่าซุปอัพกลางปี2023ที่จะจัดขึ้นปลายปีนี้เนี่ยนะมีแพลนว่ายังไงครับวิ่งไหมวิ่งไหมคิดว่าวิ่งครับคิดว่าไปวิ่งแต่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายครับที่จะวิ่งซุปอัพครับเพราะว่าเนื่องจากหน้าที่ภาระการงานของเราก็เยอะขึ้นนะครับครับแล้วก็ต้องมาดูแลเรียกว่าแทบจะไม่มีเวลาแล้วครับครับเมื่อไหร่ก็เลยคิดว่าครั้งนี้ก็จะไปพบปะพักพวกคนเล่นรถคนแข่งรถด้วยกันเป็นอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เข้าแข่งขันแต่ก็คงไม่ได้หายไปซะทีเดียวก็ยังอยู่ในมอเตอร์สปอร์ตอยู่ครับถึงวันหนึ่งนะครับที่งานอดิเรกมันก็อาจจะต้องเบาเพื่อที่จะเป็นงานหลักแล้วก็เปลี่ยนรายการทำเปลี่ยนรายเขาเรียกว่าเปลี่ยนรายชีวิตว่างั้นก็คือจะต้องไปทำอย่างอื่นด้วยประมาณนั้นครับนะครับก็แดกอาจจะต้องวางลงไปเหมือนกับว่าปลายปีนะก็ถ้าใครคิดถึงนะก็ไปเจอกันก็ไปเจอกันนะนะครับก็โอเคก็ใครเป็นแฟนคลับนะก็ขอลายทรงลายเซ็นอะไรทุกอย่างได้ปกติเลยครับปกติครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็หลังจากนี้ปุ๊บนาก็จะไปแข่งอย่างอื่นตอนนี้ก็นาก็มีแข่งแรลลี่มีครับก็เข้าไปลองเล่นดูครับครับชอบไหมนะคิดว่าก็สนุกดีครับก็ท้าทายเป็นอะไรใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นดีครับผมก็โอเคครับก็เรียกว่าเป็นบทสัมภาษณ์ของนายามนะครับที่หลายคนก็ถามมานะครับแล้วหลายคนก็คิดถึงนะครับว่านายามไปไหนนะครับโอเคครับอ่ะนายามครับถ้าคนอยากมาทักทายพูดคุยกับนายามนะครับจะติดต่อนายามได้ที่ไหนครับก็ตอนนี้ก็ติดต่อได้ที่เพจส่วนตัวผมก็ได้ครับหรือว่าติดต่อที่ CCC ก็ได้ครับเดี๋ยวขึ้นคอนแทคให้ข้างล่างก็ได้ครับครับผมก็คิดถึงนายามก็ทักทายกันได้นะครับน้ำน้ายังเป็นคนที่กันเองน่ารักเหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนายามนะครับแล้วก็ติดตามนายามในซุปอัพกลางปี2023ด้วยนะครับครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณครับWe'll be right back.
ไม่วิ่งก็คือไม่วิ่งเลยวิ่งก็ต้องไปให้สุด